สวัสดีค่ะเราไปทำงานกันอีกแล้วค่ะไปติดตั้งไม้สนในบ้านวันนี้เป็นวันที่4แล้วค่ะค่ะเราไปติดตั้งกันอีกครั้งหนึ่งเราใช้เวลา6วันนะคะระหว่างการออกเดินทางวิวสวยๆนะคะก็ยังมีให้มองเห็นอยู่นะคะต้นไม้ใบไม้สีสวยๆก็เอามาให้เพื่อนดูก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงยังบ้านลูกค้าเพื่อทำงานของเรากันนะคะเช่นเคยนะคะเราจะเป็นการทำการติดตั้งนะคะในส่วนของข้างฝาด้านสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นข้างฝาด้านสุดท้ายเราติดตั้งจากข้างล่างสิ่งที่เราเจอก็คือปลั๊กไฟซึ่งเราจะต้องวัดและประเมินการตัดไม้ให้ได้มาตรฐานเพราะจะต้องทำรูให้ปลั๊กไฟตรงนั้นโผล่เรียบร้อยป้อยทำการคลีนข้างฝาหมดแล้วนะคะตอนนี้ข้างฝาก็ไม่มีน็อตไม่มีสกรูแล้วค่ะข้างฝานี่ทำเสร็จออกมาสวยนะจะบอกให้เวลาทำงานสะดวกป้อยก็เดินออกไปหลังบ้านลูกค้าค่ะนั่นคือพาติโอและต้นไม้สวยๆเหลืองๆก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมายข้างหลังบ้านลูกค้ามีวิวสวยงามมากค่ะพร้อมทั้งใบไม้สีเหลืองที่สดใสนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะยิ่งมองก็ยิ่งชอบอดไม่ได้อีกเช่นเคยที่จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะหลังคาหรือเพดานมันสโลปเพราะฉะนั้นไม้ที่ตัดออกมาจากแต่ละชิ้นเห็นไหมคะตรงนั้นติดคานด้วยคุณลุงจะต้องวัดอย่างได้มาตรฐานถึงจะเอาไปติดข้างบนนั้นได้นะคะค่ะไม้แต่ละชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม้ไม่สมดุลกันนะคะจะต้องทำอย่างเรียบร้อยเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะพอทำเสร็จสีมันก็ออกมาใสสว่างตาน่าชมยิ่งมากค่ะดูสิคะเหลือข้างบนอีกนิดเดียวค่ะเขาก็อาจจะทำงานในห้องนี้เสร็จภายใน3หรือ4วันนะคะแต่เราสองคนก็ใช้เวลาพอสมควรป้าอ้อยพยายามช่วยคุณลุงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ป้าอ้อยจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเล่นตลกให้เพื่อนดูนะคะค่ะ
อยๆว่างๆก็เอาอุปกรณ์เครื่องมือมาเล่นตลกๆมีนะก็บอกว่าอันไหนคือฟันนี่เกิร์ลคุณลุงเรียกป้าอ้อยอย่างนี้ออกกำลังด้วยสนุกดีค่ะส่วนก็ดูสวยงามและเสร็จเรียบร้อยไปเยอะพอสมควรนะคะแต่เราก็หยุดค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเราเตรียมตัวกลับบ้านนะคะแล้วระหว่างทางกลับบ้านนะคะไปดูค่ะป้าอ้อยถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีและวิวสวยๆตั้งแต่เดินทางจนถึงบ้านมาให้ชมอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาชมแล้วก็ให้โอกาสป้าอ้อยมาเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ